风雨花海的思慕，那是我遗忘的角落。这把荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活像神。สามชาติสามภพลิขิตเนื้อเขนยตอนที่สองมันน่าจะใช่นะเดินแบบนี้หรือว่าไม่ใช่ตัวนี้ดีไหมตกลงเจ้าจะวางหมากไหมชักช้าอยู่เกือบหนึ่งก้านธูปแล้วถ้าเสี่ยงวางไปโดนกินแน่ๆเอาไงดีโอ้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกคิดไม่ตกเหรียญส้งถวายบังคมมหาเทพวางเลยเสี่ยวเซียนถวายบังคมมหาเทพอ้าวไหนวะเฮ้ยโอ้โหเห็นๆจ่ะๆวางหมากแล้วไม่เสียใจองค์ชายสามแผงพิสดารของท่านเนี่ยมันไม่เสกิริยาไปหน่อยเล็กไงการเดินหมากก็เหมือนการทำสงครามคือวิถีแห่งความพิสดารโอ้โหเจ้าแพ้แล้วกันช่างเถอะมหาเทพที่องค์ชายสามพึ่งเอ่ยถึงนั้นไม่ทราบว่าเหตุใดช่วงนี้มหาเทพถึงได้เข้าออกห้องเครื่องบ่อยนักที่แท้วังมหาอรุณก็มีเรื่องที่ซื้อมิ่งไม่รู้ด้วยมีสิอื้อเลยละเรื่องของมหาเทพข้าบอกเจ้าได้เช่นนั้นทางด้านเฉิงอี้หยวนจินยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลน้อมรับฟังได้เจ้ารู้ไหมช่วงนี้มหาเทพโปรดศึกษาการทำอาหารเอ้ยทำอาหารเหรอโอ้สูดมหาเทพมีงานอดิเรกชนิดด้วยเหรอเนี่ยเช่นนั้นคิดว่าฝีมือการทำอาหารของท่านผู้เฒ่าต้องไม่ธรรมดาแน่มีเหรอจะธรรมดาฝีมือของมหาเทพนั้นต้องยอดเยี่ยมน่าตระหนกแน่ไอ้ยานับแต่โบราณเทพเซียนหางห้องครัวคิดไม่ถึงมหาเทพจะต่างจากผู้อื่นทว่านี่ก็สอดคล้องกับนิสัยของเขาอยู่แล้วนี่นาจริงไหมหลายวันมานี้ดอกชบากำลังเบ่งบานพอดีมหาเทพอยากให้ทุกคนไปที่วังมหาอรุณพูดคุยกันถึงเวลาต้องได้ชิมรสมือของมหาเทพแน่ทว่านี่ยังต้องรออีกหลายวันอย่าเพลินแต่อีกเดี๋ยวมหาเทพเชิญข้าไปที่วังมหาอรุณให้ไปลิ้มรสก่อนมิสู้เจ้าเดินทางไปกับข้าจะได้ทราบซึ้งกับความตั้งใจของมหาเทพล่วงหน้าด้วยฉะนั้นเสี่ยวเซียนขอบคุณองค์ชายสามมากมากเลยรู้ทันไม่ต้องเกรงใจข้าต้องขอบคุณเจ้าถึงจะถูกไปเถอะขอบคุณข้าเหรอเฮ้ยจะกินได้ไหมเนี่ยงั้นจิ้มนิดนึงแล้วกันนะเอาตรงพุงเดียวละโอ้ขนาดพุงยังเหนียวหนึดเลยเอาวะโอ้
บอกไม่ถูกงานนี้เป็นลมดีกว่าทำหน้าเป็นปลาเก๋าเป็นไรไปเนี่ยตายแล้วครับซือมิงผู้นี้ได้ชิมรสมือของมหาเทพคิดไม่ถึงจะดีใจจนเป็นลมไปโถข้าบอกแล้วไม่ให้มาเขาก็จะมาแม่เฮ้ยอนาถแท้เอ้ยดูตัวเจ้าสิต่อหน้าพระพักมหาเทพยังเสียกริยาถึงเพียงนี้ข้าจะพูดยังไงดีเนี่ยเฮ้ยรีบออกมาช่วยคนสิหรือพวกเจ้ายังไม่รู้จักมือของมหาเทพต้องเห็นซื้อมิ่งตายให้ได้อะฮะเราเข้าพยุงซื้อมิ่งสิงจะวิ่งขึ้นมาฉันน้อยที่ตื่นเช้ามาก็ได้กินอาหารจริงๆข้ากลับได้พบมหาเทพตั้งแต่เช้าเขาถึงกับแย้มยิ้มเอ๊ะเจ้ามองอะไรอ่ะเมื่อกี้มหาเทพเพิ่งยิ้มล่ะใครจะซวยล่ะทีนี้ฮะซวยเหรออืมจำไว้นะเมื่อมหาเทพยิ้มไม่มีเรื่องดีแน่นอนไม่หรอกมั้งคนดีๆอย่างมหาเทพคงไม่หรอกนะรีบไปเถอะถ้าไม่ไปรอต้องโดนดุแน่ซึมิงซิงจวินซึมิงไอ้ปลาบ้าเลยอย่ากินนะมันมียาพิษกินแล้วตายนะบอกให้ไหวไหมเนี่ยซึมิงซิงจวินองค์ชายสามหลายแสนปีนี้ไร้ความเคืองแค้นเหตุใดต้องทำร้ายข้าด้วยซึมิงหากเจ้าไม่ลงนรกใครจะลงเจ้าเห็นหรือไม่ซื่อมิ่งซิงจินไม่เสียทีที่เป็นมือขวาของเทพบดีหนานจีฉางซึงเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งถึงการโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์องค์ชายสามชัดเจนว่ามหาเทพชนท่านเพียงผู้เดียวอย่าจู่ๆก็นึกได้ว่าข้ายังอ่านพระสูตรไม่จบต้องรีบกลับอย่าให้พลาดงานเลี้ยงดอกชบาของมหาเทพไปแล้วนี่เฉิงเฉิงกวีบันทึกจตาของเฉิงกวีข้าจะตรวจดูข้าจะตรวจดูให้ดีเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยรอนานแล้วไหมโอ้ยมาแล้วตื่นตัวกันหน่อยวันที่15เดือน6เป็นวันชำระล้างวันนี้ทุกที่ในวังต้องปัดกวาดเช็ดถูให้สะอาดพวกเจ้าไปสวนชาเด็ดใบชามาให้เกลี้ยงเจ้าค่ะส่วนพวกเจ้าไประเบียงทางเดินเช็ดถูศาลารับลมให้ดีเจ้าค่ะเจ้าไปทำความสะอาดตำหนักข้างเจ้าค่ะตำหนักข้างเป็นตำหนักขององค์หญิงจือเฮ่อเป็นวาสนาไม่ใช่คราวเคราะห์หากเป็นคราวเคราะห์ก็หลบไม่พ้นไปเถอะทำไมเพิ่งมาวังมหาอรุณและตำหนักข้างตกแต่งอย่างงดงามอลังการเพียงนี้ทุกซอกทุกมุมของวังมหาอรุณแห่งนี้ล้วนเป็นมหาเทพตกแต่งด้วยตนเองย่อมต้องงดงามอลังการอยู่แล้วมหาเทพทำเป็นทุกอย่างจริงๆมัวแต่ยืนทำอะไรอยู่เหรอฮะรีบนำผีเสื้ออาวายุส่งเข้าไปสิผีเสื้ออาวายุข้าเคยได้ยินเหรียญส่งกล่าวผีเสื้อชนิดนี้ปกติร่าเริงท้าลมหากพบน้ำเมื่อไหร่จะเกิดพายุยังไม่รีบรับไปอีกพี่สาวพวกเราล้วนเพิ่งมาใหม่เจ้าผีเสื้ออาบวายุนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้หากเกิดเรื่องทำให้องค์หญิงพี่รอดจะทำให้พี่สาวถูกลงโทษไปด้วยต่อให้พวกเจ้าทำสิ่งใดก็ทำตอนนี้ไม่เป็นก็ทำหลายครั้งหน่อยย่อมทำเป็นเองรีบนำเข้าไปสิเจ้าค่ะทำไมเจ้ารับไว้ล่ะเห็นชัดๆว่าเป็นงานที่ลวกมือไม่มีใครทำจึงยัดให้เจ้าอะวางใจเถอะข้าจับผีเสื้อที่อยู่บ้านเกิดมาตั้งแต่เล็กไม่มีปัญหาหรอกแค่งานง่ายๆเองสวรรค์ก้าวชั้นฟ้าข้าก็ขึ้นมาแล้วนี่ไม่ยากเกินความสามารถข้าหรอกฝุ่นทุลีเปรียวว่านไปทั่วกลิ่นก็ไม่น่าพิรมหากพี่บุญธรรมมาที่วังข้าจะทำยังไงรีบพรมน้ำค้างบุปผาให้ข้า
ทำไมผีเสื้ออาบวายุยังไม่มาส่งอีกมาแล้วเพคะมาแล้วแค่แทนคุณเท่านั้นอย่าเปิดเผยสถานะองค์หญิงชิงชิวเด็ดขาดนะโปรดอภัยหม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันไม่ได้ดูแลให้ดีหวังว่าองค์หญิงจะทรงอภัยเจ้าสภาพเพลงนี้เกือบทำองค์หญิงบาดเจ็บแล้วอะหวังมหาอรุณรับเจ้าไปไม่ได้หรอกองค์หญิงทรงโปรดอภัยหวังว่าองค์หญิงจะทรงเมตตาเงยหน้าขึ้นพี่บุญธรรมบอกไว้ว่าต้องอบอ้อมอารีต่อนางเซียนในวังเช่นนั้นลงโทษให้ไปทำความสะอาดสระบัวขัดเกลานิสัยของเจ้าองค์หญิงทรงพระเมตตาเจ้ายังไม่ได้ไปรับโทษอีกอเพคะขอพระทัยองค์หญิงหม่อมฉันทูลลาผีเสื้อน้อยน่าสงสารจังเจ้าในช่างโชคร้ายซะจริงที่ต้องมาเกี่ยวพันกับภัยที่ไม่คาดคิดนี้ช่างเถอะเจ้ากับข้านะว่ามีวาสนารอข้าเดี๋ยวนะข้าจะไปเอาอุปกรณ์มาก่อนจากนั้นข้าช่วยใส่ยาให้เจ้าอ๋อนี่ไงได้แล้วคันๆหน่อยใช่ไหมข้าน่ะเป็นจอมซนอันดับหนึ่งแห่งชิงชิวมาแต่เล็กข้ามักทำให้สหายน้อยของข้าบาดเจ็บดังนั้นข้าก็เลยได้วิชาใส่ยาติดตัวมาเรื่องพวกนี้ข้าผ่านมาแล้วทั้งนั้นเรียบร้อยฮะแย่แล้วใช้ของมหาเทพไปแล้วก็ต้องวางคืนให้เหมือนเดิมถึงจะถูกนะเอ๊ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยคิดออกแล้วลายหางจิ้งจอกก้าวหางเป็นขนที่นุ่มที่สุดจะทำพวกกันที่ดีสักด้ามไม่ได้ชิวเหรอได้ยินว่าชูชงชาที่มหาเทพใช้ชงชาทุกวันล้วนเป็นเขาเผาขึ้นมาเองทั้งสิ้นไม่ใช่แค่นั้นนะชิ้นหมากลายสื่อศิลป์จิตรกรรมเขาชำนาญทุกอย่างเป็นผู้ปราดเปรื่องหายากในใต้ล่ากระทั่งทูบที่จุดในวังมหาอรุณล้วนเป็นเขาทำขึ้นมาเองทั่วทั้งสวรรค์เก้าชั้นฟ้าไม่มีใครเรียนแบบได้เลยอ
ารู้แล้วเจ้าไม่อยากให้ข้าแสดงพิรุธต่อหน้ามหาเทพก็เลยช่วยข้าขอบใจนะคราวนี้กระทั่งกลิ่นก็เหมือนที่นี่แล้วนี่มหาเทพมหาเทพเจ้าสุขุมมาตลอดเหตุใดวันนี้จึงร้อนรนเช่นนี้มหาเทพมีข่าวของเบิ่งห้าวแล้วตั้งหลายปีหาไม่เจอเขาไปเร้นกาอยู่แห่งใดวรีขาวคีรีที่อยู่ในด้านทักษิณของเผ่ามารน่ะเหรอครับออกมาเถอะกระบี่ข้าไม่รู้จักแล้วเหรอมั่งห้าวถวายบังคมมหาเทพลุกขึ้นเถอะเหตุใดเจ้าจึงตกต่ำถึงขั้นนี้กราบทูลมหาเทพราชามารชาติรุ่นก่อนใช้ราชามารรุ่นหลังเป็นเหยื่อวางแผนกักกระหม่อมไว้ในวารีขาวคีรีทั้งใช้ตรวจจับมังกรล่ามกระดูกมังกรของกระหม่อมผนึกพลังเวทของกระหม่อมให้คอยคุ้มครองต้นสมองมังกรในบึงมานานนับเดือนนับปีด้วยพลังเวทของเจ้าข้าไม่เชื่อความรักฝังลึกเสียดกระดูกกระหม่อมบำเพ็ญเพียรไม่พอไม่อาจก้าวข้ามด่านรักนี้ได้ที่ถูกขังอยู่ที่นี่แท้จริงคือยินยอมพร้อมใจยินยอมพร้อมใจเหรอเหตุใดต้องลำบากเช่นนี้กระหม่อมถูกเผ่ามารล่อลวงผิดต่อมหาเทพยินดีรับความลำบากเป็นการรับผิดหากข้าใส่ใจก็คงไม่มาหรอกมหาเทพทรงโปรดส่งเสริมเจ้าไม่ไปเพราะยังมีห่วงอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่กระหม่อมไม่กล้าปิดบังมหาเทพมีห่วงจริงๆมันคุ้มเหรอผู้อื่นดูแล้วนี่เป็นคราเคราะห์ในชีวิตตาสำหรับกระหม่อมกลับคล้ายกินของหวานมหาเทพทรงห่วงใยสรรพสัตว์ไม่เคยมัวเมาความรักชายหญิงย่อมไม่อาจเข้าใจรสชาติของมันในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่ต้องฝืนใจคิดว่าอะไรดีก็ทำเถอะที่ไหนเจ้าก็ตามหาข้าพบรับไปผลไม้นำไปชงชาแม่องค์หญิงฝึกวิชาสายวารีแต่ผลไม้นี้ยินแกร่งฤทธิ์เย็นจัดองค์หญิงอย่าเสวยมากไปดีกว่าในเมื่อเจ้าบอกว่าไม่ได้ฉะนั้นก็อย่ากินเลย
ราชามารมีคำสั่งบอกว่าอยากพบท่านพี่ชายเหรอเหตุใดจู่ๆพี่ชายถึงอยากพบข้าคุณพลมันที่นำความมาบอกว่ามีเรื่องด่วนงั้นก็ได้ข้าจะไปตำหนักชาติโอลานเดี๋ยวพอเจอจีเหิงแล้วอย่าพูดจาซีซัวทำบิดาขายหน้าล่ะพะยะค่ะบิดาฝึกชินหมากลายเสือวาดภาพมานานครั้งนี้ต้องชนะใจจีเหิงให้ได้บิดาไม่เชื่อหรอกว่าขายหน้าเนี่ยชูอินผู้น้อยเองราชามาเสี่ยวเยียนโปรดใจเย็นอ๋อเฮ้ยนี่ไม่ถูกต้องจะมาทำอะไรที่นี่หรือว่าเจ้าคิดอะไรกับจีเหิงราชามาเสี่ยวเยียนข้านับเป็นอะไรจึงบังอาจหมายมาดองค์หญิงได้นับว่าเจ้าฉลาดนี่เตรียมสร้อยที่บิดาเตรียมมาให้จีเหิงให้เรียบร้อยพะยะค่ะองค์หญิงไม่อยู่ที่วังเจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้ารู้ร่องรอยจีเหิงชัดเจนเพียงนี้มีจุดประสงค์ใดราชามารเสี่ยวเยียนมีท่านอยู่ข้าจะกล้ามีจุดประสงค์ใดได้ราชามารให้ข้าไปหาองค์หญิงแต่ข้าไม่ได้เห็นกระทั่งพระพักองค์หญิงโอ้ดีฉะนั้นบิดาจะไปตำหนักชาติโอรานเดี๋ยวนี้ท่านพี่ท่านพี่เรียกหาข้าเหรอเหิงเอ๋อจะรู้จักมหาเทพตรงหัวหรือไม่มหาเทพตรงหัวเหรอจะมีใครบ้างที่ไม่รู้เล่าพี่ชายเอ่ยถึงเขาทำไมเหรอข้าอยากให้เจ้าแต่งงานกับมหาเทพตรงหัวจะได้ไหมท่านพูดอะไรท่านจะให้จีเหิงสมรสกับตรงหัวผู้นั้นเอิงเออเรื่องนี้สำคัญใหญ่ลวงนักเกี่ยวข้องกับอนาคตของเผ่าเราเจ้าไตร่ตรองให้ดีก่อนค่อยคำตอบข้าก็ได้สามีที่มีฐานะสูงส่งเช่นนี้ก็มีแต่น้องสาวข้าที่คู่ควรสุยหยางแม้แต่เรื่องสำคัญในชีวิตน้องสาวเจ้าจะสละได้เหรอเยียนชื่ออู้นี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวของข้าไม่ถึงคราวให้คนนอกเช่นเจ้าสอดปากหรอกเจ้าสุยหยางจะอย่างไรข้าก็เป็นราชามารท่านยกจีเหิงให้แต่งกับข้าก็ถือว่าเห็นแก่ส่วนรวมหากท่านไม่ยกจีเหิงให้แต่งกับข้าข้าจะก่อกบฏต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยต้องเห็นแก่ส่วนรวมด้วยหากไม่ใช้พลังเวทเมื่อไหร่จะกวาดเสร็จน้อมรับเสด็จมหาเทพน้อมส่งเสด็จมหาเทพไปเถอะมหาเทพยูรูเซียวจิวเด็กน้อยทั้งเจ้าทั้งไม่รู้ความกล้าหยินนะพระพักองค์หญิงเหรอพี่บุญธรรมพี่บุญธรรมท่านกลับมาแล้วเหรอพี่บุญธรรมหลายวันก่อนเทียนชวินมอบฉินคู่อูให้จือเฮ่อสิงสร้างสิงเจิงมักมีข้อบกพร่องหวังว่าพี่บุญธรรมจะชี้แนะยังเช้าอยู่ก็ได้อย่าคิดว่าเจ้าหน้าตาดีก็กล้าจ้องพี่บุญธรรมข้าตาเป็นมันอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าคิดอะไรเจ้าไม่รู้มารยาทกิริยาหยาบคายล่วงเกินมหาเทพให้เจ้าออกจากวังไปซะวันนี้เด็กๆเจอเหรออ่ะพี่บุญธรรมข้าจะไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้ข้าไม่มีเวลาจัดการเจ้าหากวันนี้เจ้ากวาดใบพอข้างสาดได้หมดข้าจะให้เจ้าอยู่ในวังพี่บุญธรรมรอข้าด้วยอ
างดีนะไปอย่างเจ้าเนี่ยนะกล้ามายุ่ยให้องค์หญิงมิโทสะจงใจกลั่นแกล้งเกินไปจริงๆทำไมเหรอจะมีวิธีเหรอว้าเป็นเจ้าที่มีวิธีที่ดีที่สุดโทนองหญิงล้างตำหนักทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปล่อยเสี่ยวจิ่วกลับไปได้หรือยังเร็วอย่างนี้เชียวเจ้ากลับกล้าแอบอู้ยังใช้ผีเสื้ออาบวายุที่แท้พวกเจ้าเป็นพวกเดียวกันใครก็ได้ลงโทษบ่อย20ไม้ขับออกจากวังเพคะองค์หญิงนี่ปล่อยข้าหม่อมฉันทำตามรับสั่งขององค์หญิงแล้วปัดกวาดลานจนสะอาดเหตุใดยังต้องไล่หม่อมฉันออกจากวังมีลมประหลาดพัดชอยทั่วทิศเหตุใดเจ้ายังกวาดได้สะอาดอีกองค์หญิงประทับอยู่ในวังตลอดเหตุใดรู้ว่ามีลมประหลาดล่ะเจ้ายังกล้าแก้ตัวอีกบวกกับโทษร่วมกันเบื้องสูงลงโทษสองกระทงบ่อย40ไม้ปล่อยแค่นั้นเสื้ออับวายุนี่อีกนับเป็นเซียนวิเศษอันใดผีเสื้ออับวายุไร้ความผิดนะเพคะขอองค์หญิงทรงเมตตาด้วยเถอะข้าจะส่งมันลงไปที่โลกมนุษย์ให้เริ่มบำเพ็ญเพียรใหม่ผีเสื้ออาวายุไม่ได้ทำอะไรเลยเหตุใดพระองค์ต้องไล่มันไปโลกมนุษย์ด้วยดูท่าเด็กน้อยผู้นี้วันนี้ดื้อรั้นจะเป็นปรปักษ์กับข้าให้ได้มิอาจทนทานได้จริงๆใครวุ่นวายอยู่ที่นี่หงหลินได้ยินเสียงโวกเวกเกรงว่าจะกวนมหาเทพจากฝันจึงตั้งใจจะมาตรวจดูคิดไม่ถึงว่าจะเป็นองค์หญิงจือเฮ่อข้าก็ไม่อยากรบกวนพี่บุญธรรมพักผ่อนแต่นางเซียนผู้นี้น่าชิงชังยิ่งข้าเลยโมโหไปหน่อยชงหลินอย่าบอกพี่บุญธรรมล่ะ ในเมื่อนางเซียนบกพร่องมารยาทลงโทษนางให้สำนึกตนในห้องเครื่องทบทวนตัวเองอย่าไม่รีบไปอีกแล้วเจ้าผีเสื้อรีบไปรีบออกไปเจ้าค่ะองค์หญิงองค์หญิงดึกแล้วน้ำค้างหนักรีบพักผ่อนเถอะเจ้าThank you.
งสารเจ้าผีเสื้ออาวายุเห็นอยู่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยต้องโทษจือเฮอที่นิสัยไม่ดีไม่รู้ส่งมันไปที่ไหนแล้วดอกไร้ทุกบานแล้วไร้กังวลไร้กังวลในเมื่อสบโอกาสขนาดนี้งั้นก็อธิษฐานเถอะหวังว่าวังมหาอรุณแห่งนี้จะไร้ทุกไร้ภัยผ่านไปตลอดงดงามยิ่งขึ้นเรื่อยอธิษฐานก็อธิษฐานแล้วยังไงก็ไม่อ่านให้พวกเจ้าสิ้นเปลืองถูกไหมรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปก้านดอกพิรุณการผลึกน้ำแข็งทะเลบุรพายังมีหยาดน้ำผึ้งทองม่วงอีกแบบนี้ค่อยใช้ได้หน่อยทำงานเร็วเข้าเสี่ยจิวถอยไปเร็วองชัยเหลินซงกับดาวเทพซือหมิงจะมาคุยกับมหาเทพที่วังนานครั้งกว่ามหาเทพจะจัดงานเลี้ยงชมบุปผาทุกคนต้องระวังหน่อยอย่าได้ละเลยไปอันขาดเจ้าค่ะองชัยสามซือหมิงมาชมบุปผาทกคัมภีร์กับมหาเทพจือเฮ่อจึงตั้งใจนำสุราผ่านน้ำค้างเมื่อปีก่อนมาด้วยหวังว่าทุกท่านจะไม่รังเกียจที่จือเฮ่อฝีมือไม่ดีสุราผ่านน้ำค้างรสหวานเย็นและใสองค์หญิงจือเฮ่อมีอารมณ์สุนทรีเช่นนี้ยากพบในหมู่ศิลป์สตรีจือเฮ่อได้ยินว่าช่วงก่อนเจ้าคำนับโต้หมู่หยวนจวินเป็นอาจารย์ได้อะไรมาบ้างได้มาบ้างจริงๆทว่าตำราที่พี่บุญธรรมมอบให้เมื่อวานก็คือสิ่งที่อยู่ในใจข้าประหนึ่งสองคนคล้ายพบไม่ได้พบดังเห็นไม่ได้เห็นต่างคนต่างคิดถึงสองคนคิดถึงลึกล้ำเฝ้าคำหนึ่งชั่วกับชั่วกันปลาเปรี้ยวหวานไปดีกว่ากูไม่ทันแล้วไอปลาบ้านี่นี่คือปลาเปรี้ยวหวานที่ข้าใช้วิธีใหม่ทำขึ้นลองชิมสิคือโอ้พูดไปก็ละอายใจครั้งแรกที่เสี่ยวเซียนได้ลิ้มรสปลาเปรี้ยวหวานนี้ก็เสียมารยาททันทีเลยยังไม่ทันเข้าฌานก็ทำสมาธิได้แล้วบรรลุพระสูตรยุ่งยากที่คอยกวนใจเสี่ยวเซียนมองกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็
็ยังตราตรึงเลยเฮ้ยมีสู้วันนี้ให้องค์ชายสาเป็นผู้นำริมรถจะได้แนะนำข้าให้ริมรถพาดของมหาเทพอีกสักครั้งหนึ่งอ่ะมิกล้ามิกล้าข้าเคยชิมมาแล้วครั้งหนึ่งประทับใจอย่างสุดซึ้งของที่อยากกินเป็นครั้งที่สองอีกเลยเข้าใจเลี่ยงข้าใช้แม่จันเขารมรถต้องไม่เหมือนเดิมแน่องค์ชายสามเชิญเถอะเอาดิเอาดิเอาเลยเอาจริงดิจริงคีบเลยนั่นละตรงพุงนั่นละสุดยอดฮะสีน่ากินนะแต่นั่นละโอ้โหคีบมันนิดเดียวเองเป็นไงโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเหมือนเดิมเฮ้ยอึดหน้าดูเลยดูลมไม่ใส่ถือว่าอึดแล้วเนี่ยเกินไปงั้นก็อร่อยจนตะลึงโอ้ยอร่อยจนตะลึงถูกต้องถูกต้องอาหารที่พี่บุญธรรมทำครั้งนี้รสชาติดีจริงๆในสวรรค์เก้าชั้นฟ้านี้มีเพียงพี่บุญธรรมที่มีฝีมือทำอาหารล้ำเลิศเช่นนี้องค์ชายสามรู้สึกอย่างไรบ้างมีกลัวคอยพูดเลยสิกลืนปลาหังกระจกนี้เดิมทีขาวหลังจากรมด้วยแม่จันขาวก็ทั้งขมทั้งขาวความน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เฉกเช่นใจข้ามหาเทพมีความคิดลึกล้ำข้าต้องทำความเข้าใจให้ดีขนมเล่ารีบยกขนมมาให้องค์ชายสามให้ข้าองค์หญิงเด็ดมาหน้าข้าแล้วความซวยมายืนแล้วอุ้ยโอ้โหยื่นตะเกียบให้เลยเหรอคือน้อมรับคือยังไม่กินอีกคือมันน้อมรับแต่ไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่เลยอ่ะแต่ก็กลัวที่จะโดนอาญาโอ้ยมือไม้สั่นหมดเลยกูโอ้ยแล้วคราวนี้เป็นลมแล้วจะฟื้นไหมเนี่ยเร็วหน่อยเร็วเข้าขนมไปซิ่งล่ะเร็วหน่อยสิมาแล้วมาแล้วมาทางนี้ทางนี้ก็เร็วหน่อยมาแล้วเอาล่ะถ้าข้ายกสิ่งนี้ไปทีเซียวจิวจะรีบยกออกไปสิทุกคนทำงานได้แล้วแต่ว่าข้าออกไปไม่ได้เนี่ยโมยินทำอะไรอยู่รีบไปสิมาทางนี้หน่อยเร็วมาช่วยตรงนี้ด้วยครั้งนี้มีวาสนาในคราเคราะห์จริงๆในที่สุดข้าก็ได้เจอมหาเทพแล้วแย่แล้วแย่แล้วครั้งนี้แย่แน่ๆตัดไปฉากอื่นแล้วนะยังกลับมายังไม่กล้าจะขี้อีกโอ้ทำใจลำบากมาเฮ้ยเหงื่อซิดเลยเอาข้าววะอืม
โอ้มันไม้สั่นเชียวโอ้โหทำใจกินพวกเดียวกันไม่ลงละสิใช่อย่างนี้ทำใจลำบากเหลือเกินจะเข้าปากแล้วเสี่ยวจิวเป็นคนส่งมาเพคะขนมยังส่งมาไม่ถึงเจอเฮาจะไปตรวจดูซะหน่อยพี่บุญธรรมและทุกท่านโปรดรอสักครู่โอ้พิษกำเริบแล้วโอ้กำเริบแล้วเริ่มเข้าที่หัวใจแล้วโอ้โอ้สมองมึนตึมแล้วโอ้หลอดเลือดหัวใจตีบแล้วโอ้คือขออนุญาตลิฟต์เลยเหรออองหญิงเจ้าไม่ทบทวนตัวเองในห้องเครื่องมาทำอะไรที่นี่ในห้องเครื่องคนไม่พอเพคะเกรงว่าแขกผู้มีเกียรติจะรอนานจึงสั่งให้หม่อมฉันยกขนมออกมาไม่ต้องแล้วข้ายกเข้าไปเองเจ้ากลับไปได้แล้วจำไว้หากข้าไม่อนุญาตห้ามออกจากห้องเครื่องแม้แต่ครึ่งก้าวแต่ว่าหม่อมฉันไม่ได้นี่ไม่ได้ข้ามาอยู่ที่นี่นานแล้ววันนี้ข้าต้องพบมหาเทพให้ได口人间的甜。